นายกรัฐมนตรีปัดตอบหลังสื่อถามปมพลเอกประวิตรเป็นนายกสำรองมีความพยายามซื้อส.ส.บอกขอให้หาหลักฐานมาพิสูจน์ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยวันนี้มีการเปลี่ยนสถานที่จากตึกสันติไมตรีมาเป็นตึกบัญชาการ1ซึ่งถือเป็นการกลับมาใช้ในครั้งแรกในรอบ2ปีหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาที่กระทรวงพาณิชย์เสนอผ่อนปรนมาตรการการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาราคาอาหารสัตว์แพงและขาดแคลนวัตถุดิบเป็นเวลา3เดือนโดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีต่างไม่มีการพูดถึงประเด็นนายกรัฐมนตรีสำรองและข่าวลือการซื้อตัวส.ส. 5-30 ล้านบาทแต่อย่างใดมีเพียงแกนนำพรรครัฐบาลที่กล่าวถึงกระแสดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าการซื้อเสียงจากพรรคเล็ก 5-30 ล้านบาทเป็นเพียงข่าวหากฟังแล้วไม่มีเหตุผลเราไม่ควรให้ความสำคัญและการกระทำก็ไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งแต่ละพรรคต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการและยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีและพรรคภูมิใจไทยเราสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเรื่องข่าวพรรคเล็กหรือฝ่ายค้านหากทบทวนดูแล้วก็เป็นปกติพรรคฝ่ายค้านติดตามผลงานของรัฐบาลและรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำงานตามปกติซึ่งการที่พรรคเล็กออกมาเคลื่อนไหวถือเป็นบทบาททางการเมืองส่วนเรื่องการจ่ายเงินให้ส.ส.ในการล้มพลเอกประยุทธ์ว่าคงไม่มีการใช้เงินมากขนาดนั้นเพราะจำนวน 5-30 ล้านเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปเพราะรัฐบาลเหลือเวลาเพียง10เดือนจึงเป็นเรื่องที่โมเมเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเรื่องนายกสำรองไม่น่ามีเพราะตามรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องของการรักษาการซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกหรือรองนายกตามระบบบริหารราชการแผ่นดินและหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่ต้องหาทางออกร่วมกันซึ่งเร็วเกินไปที่จะพูดหรือตัดสินใจอะไรตอนนี้ส่วนโอกาสที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือไม่นั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาและปฏิเสธว่านึกไม่ออกหากนายกรักษาการชิงยุบสภาก่อนจึงขอให้รอถึงเวลาก่อนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีใครมานั่งคุยกันตอนนี้เรื่องนายกคนใหม่พร้อมยังยืนยันว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาได้ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมให้ไปถามผู้ที่ออกมาพูดเรื่องการให้เงินค่าหัวส.ส.ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนและยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาเช็คเสียงส.ส.เพราะยังไม่ถึงเวลาโหวตทั้งนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามหลังผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีคนนอกและนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพที่มีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรและมั่นใจจะอยู่ครบเทอมหรือไม่รวมถึงในประเด็นที่มีความพยายามล็อบบี้พรรคเล็กและส.ส.ฝั่งพรรครัฐบาลโหวตนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและล่าสุดนายไตรรงค์สุวรรณคีรีกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแฉมีกระบวนการจ่ายค่าหัวส.ส. 5-30 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ไปหาหลักฐานมาใครพูดอะไรก็พูดได้และปฏิเสธว่าไม่รู้และไม่เคยทำหลังสื่อถามมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่มีการซื้อเสียงส.ส.ในวงเงิน 5-30 ล้านบาทส่วนกระแสข่าวการล้มนายกรัฐมนตรีขอให้ไปถามผู้ที่ปล่อยข่าวนี้และยังบอกว่าไม่อาจสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรถึงมีกระแสข่าวนี้เกิดขึ้นมันมีกระแสข่าวจะซื้อสสกันในสภาแล้วทั้งที่สภากำลังจะเริ่มเปิดนะคะท่านนายกมองยังไงคะ5-30 ล้านนี่ตัวเลขมันเป็นไปได้ไหมคะกับการซื้อสสไม่รู้เพราะผมไม่เคยทำท่านนายกขาแสดงว่าเป็นแค่การปั่นราคาของสสเพื่อบุกกระแสตอนนี้ยังไม่มีการล้มใช่ไหมคะสถานการณ์อะไรก็ยังไม่เกิดทำไมจะมีกระแสข่าวการล้มนายกตรงนี้ท่านนายกอ่านยังไงคะทางการเมืองตรงนี้ค่ะไม่อ่านแล้ว